ไมไม่เคยบอกทองเลยล่ะคะว่าจะมีอีนี่มาอยู่ในบ้านด้วยอ่ะคือมารีเขาเป็นคนให้ข้อมูลเฮียบุญกับพี่ก็เลยปิดเป็นความลับอ่ะแล้วที่พี่ให้มารีเขามาอยู่ที่บ้านเนี้ยเพราะพี่ต้องปกป้องเขาในฐานะแหล่งข่าวครับแต่ถ้างั้นภารกิจเสร็จแล้วเราก็ไล่มันออกไปได้แล้วใช่ไหมคะไม่ได้ครับเพราะมารีเขามีสถานะเป็นคนของพี่ด้วยแปลว่าอะไรคะคนของพี่ก็เหมือนสถานะของทองตอนนี้แหละครับพี่มิตรค่ะอ้าวมาแล้วเหรอครับเข้ามาเลยพี่มันอะไรกันอะมาที่นี่ทำไมอ่ะมาพร้อมกันก็ดีแล้วครับพี่จะได้พูดทีเดียวพอบาร์เฮียบุญปิดตัวลงเนี่ยพี่ก็เข้าใจว่าทุกคนต้องตกงานใช่ไหมพี่ก็เลยถามความสมัครใจว่ามีใครอยากจะมาเป็นคนของพี่บ้างและทุกคนที่มาที่เนี่ยก็คือสมัครใจกันมาพี่ไม่ได้บังคับใจใครใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับงั้นพี่อยากให้ทุกคนเนี่ยอยู่กันเหมือนพี่น้องนะไม่มีการจัดลำดับว่าใครใหญ่กว่าใครนะทุกคนเป็นคนของพี่เท่ากันครับแล้วก็อย่าทะเลาะตบตีกันนะครับที่ไม่ชอบได้ไหมครับทองมารีพี่ขอนะทำให้พี่ได้ไหมโอ้เหได้สิคะพี่มารีเนี่ยเป็นเด็กดีของพี่ทำให้ได้ทุกอย่างเลยค่ะน่ารักมากอื ทองล่ะครับพี่มิตรคะทองขอเวลาคุยกันสองคนได้ไหมคะทองมีอะไรก็พูดมาตรงนี้เลยก็ได้ครับเราไม่ได้มีอะไรจะปิดบังใครอยู่แล้วนี่ไหนพี่มิตรบอกว่าพี่มิตรรักทองไงคะก็พี่รักทองไงครับและพี่ก็รักทุกคนด้วยถ้าพี่รักทองพี่ก็ต้องมีทองคนเดียวสิคะพี่จะแบ่งความรักกับอีพวกนี้เยอะแยะได้ยังไงอ่ะคือความรักของพี่มันมีมากพอที่จะให้ทุกคนครับโอ้ทองไม่ต้องน้อยใจนะไม่ต้องกลัวนะครับว่าพี่จะรักทองน้อยไปกว่าใครอ่ะเอ้ามาลีมานี่เร็วนี่มานี่มานี่ทุกคนครับมาเร็ว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 กอดน่ารักมากโอเคยินดีต้อนรับนะครับสู่การเป็นสมาชิกในบ้านของพี่ครับ yeah! และพวกเราก็รักพี่มิตรเหมือนกันค่ะโอ้ยน่ารักมากๆเลยครับน่ารัก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 กัน